สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาบำรุงเสียงให้ใสและแก้อาการเจ็บคอหลายๆคนคงจะมีอาการไอในตอนกลางคืนประโยชน์ของน้ำผึ้งมีอะไรที่มากกว่าที่คิดโอ้ท่านผู้ชมเราก็จะมาทราบสรรพคุณและก็ประโยชน์ของสมุนไพรที่อยู่ในนี้นะครับอุดมไปด้วยนะครับจากผึ้งนะท่านผู้ชมนี่ก็คือน้ำผึ้งแท้นะครับน้ำผึ้งแท้มาได้จากเมืองเลยนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่สุดยอดมากวันนี้โจก็จะมานะครับในการบำรุงเสียงและก็แก้อาการเจ็บคอแก้อาการไอในตอนกลางคืนผมว่าหลายๆคนคงจะมีอาการไอเรื้อรังไอมานานแต่เราอย่ามองข้ามสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวก็คือน้ำผึ้งนะครับแต่ต้องเป็นน้ำผึ้งแท้และก็สมุนไพรโอ้ว้าวท่านผู้ชมมะนาวนะครับเลมอนเราก็จะมาพูดถึงกันนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรน้ำผึ้งเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่คิดและมีประโยชน์มากกว่าที่คิดก็คือนะครับเรามาพูดกันก่อนว่าสรรพคุณของเขาจริงๆแล้วมีหลากหลายมากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสมองนะครับบำรุงความจำให้ดีนะครับเนี่ยอย่างโจคุยคลิปแต่ละคลิปนะครับเราต้องกินน้ำผึ้งเพราะว่าบำรุงความจำนะครับและก็บำรุงผิวพรรณนะครับชะลอการแก่ชราชะลอวัยนั่นแหละท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่นะครับที่โจจะมาพูดวันนี้ก็คือสมุนไพรแก้อาการเจ็บคอแก้ไอแก้เจ็บคอบำรุงเสียงให้ใสแก้ไอในตอนกลางคืนควรอาการเวลาหลับเวลานอนท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องมาพึ่งสมุนไพรชนิดนี้ก็คือน้ำผึ้งบำรุงเสียงให้ใสอ่ะหลังจากที่นะครับโจก็นะครับได้มาพูดถึงน้ำผึ้งไปแล้วนะครับจริงๆแล้วน้ำผึ้งมันมีอะไรที่มากนะครับเดี๋ยวไปศึกษาได้นะครับส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมมะนาวนะครับมะนาวเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนนะครับอยู่ในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะใส่นะครับลาบก้อยแล้วครับที่สำคัญนะท่านผู้ชมคือชีวิตปัจจุบันเลยก็คือส้มตำนะครับขาดมะนาวไม่ได้นะครับมะนาวนี่เป็นอะไรที่นะครับในการบำรุงผิวพรรณมีวิตามินซีที่เยอะมากนะครับแล้ววันนี้โจก็ได้มาผสมนะครับในการบำรุงเสียงให้ใสแก้การเจ็บคอแก้ไอในตอนกลางคืนอ่ะนี่ก็คือนะครับเราจะใช้นะครับน้ำผึ้งนะครับประมาณสัก 1-2 ช้อนชานะครับท่านผู้ชมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวสักประมาณครึ่งผลนะครับอันนี้ก็คือนะครับจริงๆแล้วโจก็ได้ศึกษามาพอสมควรเคยทำนะครับพอดีนะครับพี่กิตินัยสารพีในช่องกิตินัยสารพีนะครับก็ได้แนะนำว่าโอ้คือพี่เขาเนี่ยมีอาการไอในตอนกลางคืนเพราะว่าเขาเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็ต้องพักผ่อนน้อยนะครับต้องดูแลคนไข้อย่างพี่กิตินัยสารพีเนี่ยทางช่อง YouTube นะท่านผู้ชมติดตามเขาได้นะครับโอ้สวยๆงามๆในต้องช่องนี้นะครับมีอะไรที่มากมายในช่องกิตินัยสารพีอ่ะโจก็จะมาพูดถึงนะครับพอพี่เขาบอกว่าโจแก้ไอในตอนกลางคืนนะโจเป็นบ่อยไหมบอกว่าเป็นบ่อยพี่แล้วเสียงผมก็หายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็นึกถึงแค่มะนาวกับเกลือแต่ทีนี้นะครับโจพี่เขาก็บอกว่าใส่น้ำผึ้งด้วยนะโจน้ำผึ้งก็ประมาณ 1-2 ช้อนชานะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่สักประมาณครึ่งผลนะครับแล้วก็มาคนๆเข้าด้วยกันนะครับนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะโจก็จะมาชิมเข้าด้วยกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับมะนาวนี่มีวิตามินซีที่เยอะนะครับชะลอแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะครับชะลอความแก่ท่านผู้ชมชะลอวัยนี่แหละอ่ะพอคนเข้ากันเสร็จนะครับระหว่างน้ำผึ้งกับน้ำมะนาวแล้วน้ำทั้งสองนะเลยนะโจก็จะชิมนะครับจะจิบนะครับเราจะจิบได้ทุกเมื่อเชื่อวันนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกลางวันตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นแต่ก่อนนอนนะท่านผู้ชมเราจะมีอาการที่ไอที่เยอะเนี่ยโจไอมาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าไปติดหวัดมาท่านผู้ชมติดเชื้อไวรัสมาชนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่โคโรนานะแต่ก็ไม่อยากเป็นนะครับเราก็ต้องชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับหลังจากที่คนเข้าด้วยกันแล้วระหว่าง
น้ำผึ้งและคะน้ามะนาวบำรุงเสียงใสแก้อาการเจ็บคอเจ็บคอและก็ไอในตอนกลางคืนนะครับช่างงัดนักแลโอ้โหท่านผู้ชมเป็นอะไรที่หวานแล้วก็ชุ่มคอไปด้วยน้ำลายสอเลยน้ำลายแตกโอ้โหต้องขอบคุณพี่กิตินัยสารพีนะครับทางช่อง YouTube เนี่ยได้ให้คำแนะนำโจมาเมื่อคืนนี้โจแล้วก็เลยทำลองดูไอน้อยมากท่านผู้ชมโจหลับสนิทเลยจนมาถึงประมาณใกล้ๆ 4-5 น่ะโจก็ต้องตื่นมาเคลียร์งานนะครับแล้วก็ไอนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องขอบคุณพี่กิตินัยสารพีนะครับที่ให้โจมาถ่ายทอดวันนี้ขอบคุณมากๆครับช่างงานนักเลยเลยครับแก้อาการเจ็บคอแก้ไอนะครับไอในตอนกลางคืนไอเรื้อรังและก็บำรุงเสียงให้ใสด้วยสมุนไพรน้ำผึ้งนะครับกับน้ำมะนาวนะท่านผู้ชมมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วสิบอกให้ช่างงัดนักแลเลยครับ